สำหรับประเทศไทยนะคะแนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานทางเลือกเติบโตขึ้นได้อีกมากทีเดียวนะคะตามแผน PDP 2015ค่ะซึ่งล่าสุดเองภาครัฐตั้งใจนะคะว่าจะพยายามใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 30% ของพลังงานทั้งหมดนะคะจากเดิมที่ใช้อยู่ประมาณ 12% นอกจากนี้นะคะบรรดาโซล่ารูฟท็อปที่เราเห็นแบบนี้ถ้าใครมีอยู่บนบ้านก็สามารถเตรียมขายให้กับภาครัฐเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ในเดือนหน้าแล้วล่ะค่ะตามแผน PDP 2015นะคะหรือว่าแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าพุทธศักราช2558ถึง2579มีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกส่วนใหญ่ก็อยู่ในพลังงานแสงอาทิตย์เป้าหมาย 6,000 เมกะวัตต์ในปี2579รองลงมาคือพลังงานชีวมวลหรือการผลิตไฟฟ้าจากเศษไม้เศษพืชต่างๆ 5,570 เมกะวัตต์และพลังงานลมนะคะเป้าหมาย 3,200 เมกะวัตต์ซึ่งภาครัฐจะมีมาตรการสนับสนุนจากราคาในการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบต่างๆรวมถึงให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา8ปีรวมถึงลดหย่อนภาษีให้อีก 50% อีก5ปีต่อเนื่องซึ่งเป็นโครงการนะคะที่เข้ามาเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนหันมาใส่ใจและสนใจที่จะทำโซล่ารูฟท็อปนี้รวมถึงโครงการเงินกู้หมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำอีกด้วยส่วนประชาชนอย่างเราๆนะคะก็สามารถมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับภาครัฐได้ผ่านการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปหรือติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านโดยจะเปิดให้ยื่นเสนอขายไฟภายในเดือนหน้าและมีการคำนวณว่าบ้านเรือนหรืออาคารที่มียอดใช้ไฟฟ้าสูงกว่าเดือนละ 10,000 บาทจะคุ้มทุนจากการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้ภายใน8ปีเงินลงทุนนะคะอยู่ที่ 600,000 บาทต่อ10กิโลวัตต์หรือต่อ1แผงในเบื้องต้นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ได้อนุมัติรับซื้อไฟฟ้าจากโซล่ารูฟท็อประยะแรก100เมกะวัตต์ผ่านการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน่วยงานละ50เมกะวัตต์ซึ่งจะรับซื้อไฟฟ้าจากบ้านเรือน10เมกะวัตต์และจากอาคารสำนักงาน40เมกะวัตต์โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะต้องทำสัญญาและเริ่มขายไฟฟ้าภายในวันที่31มกราคมปีหน้าใครสนใจก็ต้องติดตามข่าวสารของการเปิดรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐต่อไปค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะคะแล้วก็เป็นพัฒนาการที่ดีนะคะสำหรับเรื่องของการรณรงค์ของทางภาครัฐที่ให้ทั้งในฝั่งของนิติบุคคลหรือว่าบริษัทต่างๆและภาคประชาชนทั่วไปหรือบุคคลอย่างเราๆสามารถที่จะมีโซล่าเซลล์นะคะแล้วก็ขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราแล้วก็นำพลังงานเหล่านี้ไปใช้ต่อในภาครัฐด้วยล่ะค่ะ